อมนัดพักคะแนนจัดเต็มปั้นเวที Challenger Kiss Dance Contestเป็นอีกหนึ่งเวทีที่พลาดไม่ได้เลยแหละค่ะสำหรับ Challenger Kids Dance Contest เวทีที่สร้างฟันเยาวชนให้มาโชว์ talent ในด้านการเต้นซึ่งงานนี้ผู้บริหารมากความสามารถคุณออมณัฐพัฒนันทัชมณีรุ่งสิริผู้บริหารกองประกวดพร้อมเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมปันฝันด้านเยาวชนที่ผ่านการประกวดเพื่อส่งต่อวงการบันเทิงเป็นดาวดวงใหม่งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะการประกวดนะคะ Challenger Kids Dance Contest ค่ะก็เป็นการประกวดเต้นนะคะประเภทเดี่ยวนะคะก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะคะจากสิ่งที่ผู้ปกครองหลายๆท่านเรียกร้องมาว่าอยากมีเวทีประกวดเต้นนะคะให้กับเด็กๆนะคะ Challenger Kids Dance Contest เนี่ยก็เป็นเวทีแรกครั้งแรกของ Challenger Kids เลยเพราะว่าจริงๆแล้ว Challenger Kids เนี่ยที่ผ่านๆมาผลงานที่ผ่านๆมาจะเป็นเกี่ยวกับสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะของ Challenger Kids นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเป็นครั้งต่อๆไปค่ะเด็กๆนะคะเก่งทุกคนค่ะแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะคะที่กล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่มากๆในการฝึกฝนครั้งนี้นะคะก็รู้สึกภูมิใจกับเยาวชนไทยทุกๆคนนะคะที่มีใจรักนะคะแล้วก็หากิจกรรมทำนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในทางทักษะนะคะความสามารถพิเศษต่างๆเหล่านี้ค่ะในส่วนของการประกวดเต้นเนี่ยค่ะเราก็จะเล็งเห็นนะคะศักยภาพของเด็กๆเพื่อที่จะใช้ในการโชว์ในครั้งต่อๆไปนะคะของ Challenger Kids นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆค่ะก็ผมมาดูมาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆ เนี่ยสามารถไปได้หลายทางว่าจะเป็นหนังเอ่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เอ่ยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงคือหลายอย่างครับเรามองอยู่ว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเหมาะอันนี้อันนี้เหมาะหน้าเหมาะกับอันนี้มากกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากๆนะครับแต่ละคนมีความกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็คือเต้นกันแบบเต็มที่เลยนะครับก็เอ้ยน้องๆทุกคนก็มีแววนะครับมีแววที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงได้หลายคนเหมือนกันครับผมอย่างนี้ในฐานะที่เราก็เป็นเหมือนผู้จัดซีรีส์ทำละครอะไรอย่างเงี้ยจะแบบทาบทามด้วยไหมครับก็ต้องมีเดี๋ยวต้องมีการทาบทามแล้วก็เชิญให้มาเล่นซีรีส์นะครับผมเอมี่ครับวันนี้ตัดสินยากไหมตัดสินยากมากเพราะว่าทุกคนแบบเก่งมากค่ะแล้วก็อย่างที่เอมี่บอกบางคนล้มแล้วลุกคือเขาโชว์ต่อเขาสามารถคอนติเนียได้เขาไม่หยุดแล้วก็อีกอย่างนึงอินเนอร์ทุกคนดีมากก็อย่างที่พี่เดย์บอกอะค่ะว่ามีหลายคนที่เราอยากจะเอามาเล่นซีรีส์แล้วก็มาอาจจะไม่ต้องมีเซ็นสัญญานะคะกลัวแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเชิญมาเล่นดีกว่าก็อาจจะผ่านพี่ออมนะคะก็วันนี้ก็ยอมรับว่าทุกคนสุดมากค่ะก็เห็นน้องๆเห็นความตั้งใจค่ะแล้วก็ในเวทีนี้จะมีเด็กเล็กซึ่งแบบว่าอายุน้อยมากๆเลยแต่ก็ทำออกมาทำโชว์อะไรโดยรวมได้ดีมากก็อยากเป็นกำลังใจน้องๆมากกว่าว่าฝึกฝนต่อไปแล้วก็เห็นแววหลายคนค่ะทั้งเรื่องของในเรื่องของการเต้นแล้วก็ดูแล้วแบบบางคนก็สวยน่าจะไปเป็นศิลปินดาราอะไรแบบนี้นะคะเข้าตาหลายคนเลยค่ะจริงๆแล้วน้องทุกคนมีความสามารถหมดเลยนะครับวันนึงเนี้ยอาจจะเห็นน้องๆฉายแววไปในวงการบันเทิงเนาะนะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็น้องๆคือเก่งทุกคนเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีสถาบันที่จะบอกว่าให้น้องๆได้เรียนรู้เยอะนะครับแล้วเวทีนี้เนี่ยของพี่ออมเนี่ยก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่สามารถจะผลักดันน้องๆนะครับไปสู่ที่แบบว่าจุดที่แบบว่าน้องๆอยากจะเป็นได้เงี้ยครับโอ้โหผมดูซ้อมเต้นนี่เก่งมากนะแต่ละคนครับพี่ออมไม่แต่เราก็ผ่านการประกวดมาไงใช่แต่ประกวดตลกนะเห็นแบบน้องๆอะไรยังไงบ้างคะอะไรฮะเห็นแบบน้องๆอะไรยังไงบ้างผมเห็นแอบซ้อมอยู่โอ้โหผมไม่กล้าร้องเพลงเลยฮะกลัวเขาลุกขึ้นมาเต้นแต่เก่งมากครับเด็กหูหน้าตาดีด้วยแล้วเก่งด้วยครับมีความสามารถสูงครับเบ้ายังไงครับวันนี้ก็โอ้โหวันนี้ก็น้องๆเก่งมากนะครับเชื่อว่าน้องๆมาวันนี้นะครับน่าจะได้อะไรกลับไปทั้งแบบว่านะมีทั้งผู้จัดแล้วก็ศิลปินดังนะครับแล้วก็พี่ๆประสบการณ์สูงๆนะครับเชื่อว่าทุกคนพี่ๆเนี่ยน่าจะเห็นใครชอบไว้ต้องมีสักคนนึงนั่นแหละแล้วแบบอาจจะแบบนิดนึงไม่ใช่หมดเลยจะรวบหมดก็ไม่ไหวนะถามพี่เดย์ดูแต่ข้าตัวไหมใช่นั่นแหละครับเดี๋ยวให้น้องชายผมดีกว่านี่เอาวันนี้มาเด็กๆแสดงความสามารถพิเศษ
ครับสำหรับตัวเองก็ต้องบอกว่าจริงๆแนวๆหน้านะครับผมหลายๆพี่ๆหลายๆท่านคือก็เป็นเกียรติเต้ยด้วยแล้วขอบคุณเวทีนี้ที่สร้างเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆนะครับได้มีเขาเรียกว่าสร้างเสริมประสบการณ์เพราะว่ายากนะครับที่เราจะหาเวทีแล้วไปร้องไปเต้นมันยากมากในยุคนี้นอกจากจะเป็นรายการใหญ่ๆไปเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เต้ยได้เห็นน้องๆคือเก่งมากเด็กๆแบบว่าอายุน้อยๆแต่ว่าสามารถทำได้เหมือนผู้ใหญ่แบบโปรเฟสชันนอลได้ถือว่าสุดยอดมากๆครับแล้วก็อยากให้น้องฝึกฝนต่อไปแล้วก็อยากให้คือเต้ยมองว่าสักคนนะครับในนี้อาจจะเป็นศิลปินดาราดังในอนาคตได้นะครับยังไงก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนครับผมในนามสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะฮะก็มาดูวันนี้เนี่ยก็จัดงานได้ดีนะฮะแล้วก็เด็กก็แสดงความสามารถก็เหมาะสมกับที่จะมาเป็นศิลปินนะฮะต่อไปภายหน้าได้เด็กๆทุกคนเนี่ยนะฮะกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่แต่ว่าสีหน้านี่ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะนะฮะสีหน้าแต่ก็ยังดีนะเด็กอายุ5ขวบเอง5ขวบถึง11ขวบก็มีพรสวรรค์นี่ฮะมีพรสวรรค์นี่ครับก็ยินดีครับที่ว่าจะสนับสนุนนะฮะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านนายกนะคะที่ให้เกียรติมาในครั้งนี้นะคะแล้วก็แบบวันนี้ก็คือภูมิใจมากๆนะคะที่งานจัดออกมาแล้วก็แบบได้รับเกียรติจากแบบผู้ปกครองนะคะแล้วท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒินะคะในครั้งนี้แล้วรวมถึงสปอนเซอร์นะคะทุกๆท่านนะคะที่แบบจะบอกว่ารางวัลเพิ่มตลอดเวลานะคะเวทีนี้นะคะแล้วก็ขอฝากนะคะงานนะคะ Challenger Kids นะคะในชิ้นต่อๆไปนะคะก็เราก็จะมีการทำซีรีส์ด้วยนะคะเป็นซีรีส์หนังผีนะคะก็ชื่ออะไรนะคะชื่อว่าอีมอนซ่อนผ้านะคะก็แล้วก็จะมีการปั้นน้องศิลปินนะคะก็คือให้เป็นการสอนนะคะกิจกรรมสอนร้องเพลงนะคะโดยคุณเต้ยนะคะคุณเต้ยจักรินนะคะในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมีอยากให้ติดตามนะคะน้องๆ นะคะที่ได้รับการสนับสนุนนะคะจาก Challenger Kids นะคะว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนคะ่ะThank you.